ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะอย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตายเอาอะไรเพิ่มอีกไหมจ๊ะไม่เอาแล้วครับขอบคุณครับเซ็งเซ็งโคตรเซ็งเลยเนี่ยนี่คิดดูนะโจตอนแรกเนี่ยว่าจะไปรับหน้าแทนหมวดกลับต้องให้หมวดมารับหน้าแทนซะอย่างนั้นอ้าวอันนี้กินเสร็จเดี๋ยวซื้อไก่ไปเยี่ยมผู้หมวดกันไหมไปให้มีเรื่องอยู่หรือไงฉันน่ะอยากไปเยี่ยมใจจะขาดยังไม่กล้าไปเลยเอางี้ไปรอบ้านผู้หมวดไหมที่ไม่ต้องไปขวางหูขวางตาใครด้วยแล้วอย่างนี้จะไปนอนที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเล่ร่อนไปเรื่อยอ่ะมั้งนี่เวียนไปบ้านเพื่อนนะเวียนไปเวียนมาจนไม่มีเพื่อนคบอยู่แล้วยิ้มแหละขออนุญาตครับขอตรวจเลยครับใช่ค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวไปแบ่งกันเนาะครับขอบคุณครับขออนุญาตครับลงโจทย์ด้วยครับสวัสดีครับคุณตำรวจคุณมาที่นี่ทำไมคุณทัศน์ผมก็จะวนเวียนอยู่รอบๆคุณทุกวันแบบนี้จนกว่าคุณจะยอมเปลี่ยนใจรับข้อเสนอผมคุณฟังไว้เลยนะคุณทัศน์ว่าผมไม่มีทางทำงานกับคุณแน่แล้วก็อย่ามายุ่งกับชีวิตผมอีกรวมทั้งคนของผมด้วยเข้าใจนะทำไมคุณจะให้ใบสั่งผมอย่างนั้นเหรอความอดทนคุณเรามีจำกัดนะคุณทัศน์โดยเฉพาะการอดทนกับพวกวาระอย่างคุณใช่ผมว่าอาชีพอย่างคุณเนี่ยมันต้องมีความอดทนสูงกับพวกวายร้ายอย่างที่คุณว่าโดยเฉพาะวายร้ายที่มันเป็นน้องชายแท้ๆของตัวเองไม่พูดอะไรทำไมระเบิดมันออกมาเลยสิระเบิดมันออกมาเลยจะเก็บไว้ทำไมชีวิตของคุณเนี่ยมันยังมีความหวังอะไรเหลืออยู่อีกหรอระเบิดมันออกมาเลยผมไม่เชื่อว่าคนเราเนี่ยพลาดครั้งเดียวต้องตกต่ำไปตลอดชีวิตนี่คุณพูดถึงตัวคุณเองหรือว่าน้องชายของคุณกันแน่น้องชายผมเป็นคนดีสักวันหนึ่งเขาต้องกลับตัวได้แน่ไม่มีวันนั้นหรอกตามพินัยกรรมฉบับนี้นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยคุณเจริญตั้งใจที่จะแบ่งมรดกออกเป็น3ส่วนส่วนหลักก็จะเป็นของคุณชัดรองลงมาก็จะเป็นของคุณเจิมชัดส่วนสุดท้ายนี่ท่านก็จะจัดตั้งให้เป็นสวัสดิการกองทุนให้กับสมัครพรรคพวกของท่านนะครับ
แล้วอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยชัดชัยไม่มีสิทธิ์ได้มรดกในส่วนนั้นแล้วแล้วส่วนหลักจะตกเป็นของใครคะก็ต้องตกเป็นของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายใหญ่แทนท่านสิครับเพราะว่าท่านระบุไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามท่านก็จะมอบหมายให้คุณเคียงเนี่ยเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนท่านครับลุงเคียงลุงเคียงเนี่ยนะป๋าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะฉันไม่เมียป๋านะแต่ฉันเป็นคนก่อตั้งมังกรแดงมากับไอ้จิวถ้าหากเธอมีอะไรสงสัยก็ซักถามคุณทนายเขาเองก็แล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับครับจริงครับจะไปได้แล้วพ่อบุรพากลับดึกปะเนี่ยไม่ดึกหรอกนี่แล้วตกลงในนั่นน่ะเขาจะถอนตัวจริงๆใช่ปะฉันเชื่อใจเขานะฉันว่าต้องทำได้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีแกจริงๆฉันว่าในนั่นน่ะก็ดูไม่เลวสักเท่าไหร่หรอกนะเท่าคิดใหม่ได้จริงๆอ่ะขอบคุณนะพี่เคียงรบกวนอะไรเองหรือเปล่าบุรพาไม่ครับเชิญครับ พอดีใกล้วันเกิดพ่อผมเฮียผมเลยคิดว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านซะหน่อยเฮียมีอะไรป่ะครับไม่มีหรอกกล้าเขาว่าจะมาคุยเล่นกับเองเท่านั้นแหละบุรพาก็ดีครับผมก็มีเรื่องจะปรึกษาเฮียมอยู่เหมือนกันนะหลายปีมาเนี่ยผมเจอกับเรื่องยุ่งยากมามากมายเรียกได้ว่าตั้งแต่เข้าคุกจนออกมาเนี่ยผมยังไม่ได้จัดการอะไรชีวิตตัวเองเลยในปัญหาต่างๆก็เริ่มสะสางลงแล้วผมเลยคิดว่าผมอยากจะให้โอกาสตัวเองสักทีเฮียครับผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมอยากถอนตัว นี่เองพูดจริงเหรอวะบุรพาเฮียติดขัดอะไรป่ะครับเปล่าหรอกแล้วเองคิดว่าเราหรือว่าเองจะไปเริ่มต้นอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ผมยังไม่ได้วางแผนครับแต่เดี๋ยวก็คงคิดออกอ
นิดหนึ่งลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้เราเรียวเลยเอาละปิดน้ำเลยพ่อคุณทิชาตื่นแล้วเหรอคะเนี่ยเห็นคุณลุงบอกว่าเมื่อคืนคุณเข้าเวรจนถึงเช้าอ่ะใช่ครับฉันมีข่าวดีจะบอกคือวันนี้บุรพาจะมาที่นี่มาฉลองวันเกิดคุณลุงพร้อมกับคุณนะเป็นไงชายดีใจไหมลูกน้องจะกลับบ้านดีใจสิครับดีเหรอเจิมฉันชัดทำไมต้องตกใจขนาดนั้นหัวเก่าเธอโทรมาเนี่ยควรจะดีใจไม่ใช่เหรอชัดฉันไม่ได้ตั้งใจจะทรยศเธอนะแต่เหตุการณ์มันบังคับเธอก็รู้นี่ฉันเข้าใจเจิมฉันผู้หญิงแพทย์สยามอย่างเธอเอาตัวรอดได้เสมอเธออยากให้ฉันช่วยอะไรไหมแน่นอนฉันอยากให้เธอติดต่อไอ้ทัศน์อย่างน้อยๆเนี่ยฉันก็ทำงานให้มันสำเร็จมันควรจะมีน้ำใจกับฉันบ้างเดี๋ยวฉันจัดการให้มันต้องการอะไรเงินสด20ล้านแล้วก็ช่วยเขาได้หนีไปต่างประเทศเงินสด20ล้านไม่มีปัญหาถ้ามันยอมหุบปากเราจะเปิดทางให้คุณเต็มใจช่วยอย่างนั้นเหรอคุณมีปัญหาอะไรเปล่าฉันก็แค่สงสัยอยากรู้ว่าคุณเนี่ยเต็มใจช่วยเขาหรือว่ากลัวว่าฉันกับเขาจะแฉเรื่องของท่านรองกันแน่ผมชักจะหลงเสน่ห์คุณขึ้นทุกวันแล้วคุณเจมส์ชัดคุณรู้ไหมข้อเสียของผู้หญิงสวยๆแบบคุณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโง่แต่คุณไม่ใช่คุณฉลาดมากไม่หรอกค่ะฉันเป็นผู้หญิงโง่มันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงโง่กับผู้ชายมีปืนฉันยังต้องการผู้ชายที่ปกป้องแนะนำอะไรเยอะคุณพอจะแนะนำฉันเรื่องของชัดชัยได้ไหมคะคนอย่างชัดชัยเนี่ยหักหลังคนอื่นได้แต่ไม่ยอมให้คนอื่นหักหลังคนแบบนี้ไม่ควรจะได้เงิน20ล้านและก็ไม่ควรจะได้หนีไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ควรจะมีลมหายใจอีกต่อไปจดอะไรคะพี่หมวดกำลังจดรายการที่จะต้องซื้อทำอาหารให้เจ้าบุรพามานะครับเนื้อวัว3โลแครอทชอบเนื้อวัวไปทำอะไรเยอะแยะอ่ะตอนเด็กนะครับเจ้าบุรพาเนี่ยมันชอบกินพะแนงเนื้อมากเวลาพ่อทำทีไรนะครับมันกินหมดไม่เคยพอสักทีวันนี้ไหนจะกลับมาทั้งทีก็ว่าใช้คุณพ่อเนี่ยแกงมันหม้อใหญ่เลยจะได้ถูกใจมันคือทั้งหมดคะครับบุรพาเขาเลิกทานเนื้อแล้วค่ะคือเขาบอกว่าตอนเขายังอยู่ในคุกอ่ะเพื่อนเขาเลิกทานกันเขาก็เลยเลิกทานบ้าง
ถ้างั้นผมฝากให้คุณคิดให้หน่อยก็แล้วกันนะครับอย่าเดียวครับผู้หมวดโอกาสสำคัญแบบนี้คุณเลือกเองดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณเนี่ยรู้จักบุรพามากกว่าผมนะครับเอานะช่วยคิดหน่อยจะได้ถูกใจเจ้าบุรพาไหมงั้นเป็นปลาทะเลแล้วกันเนาะทานง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับนี่ค่ะเดี๋ยวนะครับนี่มันอะไรเนี่ยรูปคุณไงผู้หมวดเดี๋ยวนะพี่คุณหน้าตาผมมันไม่ได้เคร่งเครียดซีเรียสขนาดนี้นะครับคุณน่ะจริงจังกับเรื่องเกินไปหน่อยนะเรื่องบางเรื่องฉันว่าความรู้สึกมันก็สำคัญกว่าหลักการนะผู้หมวดคุณแค่ต้องแสดงมันออกมาบ้างแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมันไม่เห็นต้องมีเหตุผลเลยว่าจะทำไมจะต้องเป็นเนื้อหมูปลาหรือว่าไก่แค่คุณชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นแหละคุณว่าผมเป็นคนเก็บความรู้สึกมากเกินไปงั้นเหรอขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะผู้หมวดฉันแค่ไม่อยากให้คุณพลาดอะไรดีๆในชีวิตอะฉันจดให้นะคุณยังไม่เคยเล่าเลยนะครับว่าคุณกับบูรพาจะมีโครงการอะไรกันต่อคุณหมายถึงโครงการแบบไหนเหรอคะก็หมายถึงชีวิตคู่นะครับถ้าเรื่องนั้นเราก็ยังไม่เคยคุยกันเลยค่ะผมว่าบุรพาโชคดีมากนะครับที่เขาจะรู้จักคุณคุณเองก็รู้จักฉันเหมือนกันทำไมไม่คิดว่าตัวเองโชคดีบ้างอ่ะขอโทษครับเข้าห้องผิดเอ้าห้องกูนี่หว่าเป็นบ้าอะไรเนี่ยเล่นมุกอะไรนี่เธอทำความสะอาดห้องให้ฉันเหรอก็ใช่นะสิทนอยู่ไปได้ยังไงรกเป็นไรขนาดเนี้ยเอ้ยแล้วสมใจอะอะไรสมใจอยู่ข้างตู้เย็นนี่มาถอดอะไรสมใจสมใจลูกพ่อนี่เสือคุณย้ายมานี่หันเอาเวลามาดูแลใส่ใจความเป็นอยู่บ้างสิฉันว่าฉันช่วยแล้วนะนายช่วยกว่าล้านเท่าอ่ะยุ่งเฮ้ยอะไรค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อก็มุมของนายไงจะบ้าเล็กแค่นี้จะไปนอนได้ยังไงเล่าแล้วนี่มุมของฉันกลางคืนนะอย่ามายุ่งยามฉันมีมีดนะจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวผีผลักเดี๋ยวก่อนนี่มีดทำครัวฉันนี่
ก็ใช่ไงยืมก่อนใครเจ้าของห้องแน่วะเอ้ยรูปที่อยู่ในตู้เย็นน่ะทำความสะอาดแล้วก็เก็บใส่ตู้ให้เรานะก็ดีเหมือนกันโอ้โหแล้วไม่ทำความสะอาดตู้เย็นด้วยอ่ะนี่ทำเองบ้างไหมทำทั้งห้องนี่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่ละเป็นไงบ้างนี่ฉันทำเองเลยนะก็พอกินได้เออนายบอกว่าจะไปหาหมวดไงเหนื่อยไปอ่ะวันนี้มันเกิดคุณลุงแล้วเขาไม่ชวนเราเหรอเขาสั่งห้ามไม่ให้ไปทั้งคู่เลยล่ะก็วันนี้มีแขกพิเศษอ่ะนายบุรพาแล้วก็ไอ้อาร์ติสสองจิตสองใจนั่นงั้นดีแล้วล่ะที่ไม่ไปเนี่ยคู่อริของเราทั้งคู่คืนไปนะมีปัญหาแน่คิดดูเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็แสบไงเนาะไปไหนก็มีแต่เรื่องเพิ่งรู้เหรอครับคุณโจฮะเออแล้วที่ฉันมาอยู่นี่อ่ะไม่ได้ทำให้นายเดือดร้อนใช่ไหมก็ไม่เนี่ยคือถ้าหมายความว่าไข่เจียวก็อร่อยดีแป๊บนึงนะนี่ผักไฮโดรโปนิกปลูกเองอร่อยมากสดด้วยลองกินดูกินเองไหมอ้าวมันไม่กินอ่ะก็มีแล้วนี่ไงกินกับอะไรอ่ะกินเปล่าๆนี่แหละ